ีค่ะคุณผู้ชมนอกจากเคมีเต้าเจมจะลงตัวจนทำให้แฟนๆอินกับความน่ารักของออกพระและเจ้าแมงเม่าละครหนึ่งดาวฟ้าเดียวยังรื้อประวัติศาสตร์มาสะกิดเตือนคนไทยให้รู้รักสามัคคีและแน่นอนว่าตอนอวสานคืนวันพรุ่งนี้ก็ยังมีซีนประทับใจให้ได้ซาบซึ้งกันอีกค่ะเดินทางมาถึงตอนอวสานกันแล้วกับละครพีเรียดสุดยิ่งใหญ่หนึ่งด้าวฟ้าเดียวที่มีทั้งบู๊ดราม่าสนุกสนานครบรถหลังจากทุกอย่างคลี่คลายพระเจ้าตากสินมหาราชพี่อ้ําอธิชาติสามารถกู้กรุงกลับมาได้แล้วขันทองก็ได้รับความดีความชอบจึงถูกแต่งตั้งให้เป็นพระศรีสัจจาจากลุคขันทีหน้าหวานแฟนๆจะได้เห็นหนุ่มเจมในลุคสุดท้ายเป็นชายเต็มตัวส่งท้ายละครส่วนความรักกับแม่แมงเม่านั้นบอกเลยว่ายังมีฉากหวานๆให้ได้อินกันจนหยดสุดท้ายคืนพรุ่งนี้ห้ามพลาดหนึ่งด้าวฟ้าเดียวตอนจบค่ะครั้งนี้ก็มาเป็นพระศรีสัจจาครับผมก็ไปดูต่อไปว่าพอได้มาเป็นตำแหน่งนี้แล้วจะต้องไปทำอะไรที่สนุกมากกว่าเดิมหรือเปล่าต้องติดตามครับหลวงพิชัยอาสาหนุ่มฮอตก๊อตจิรายุจากหนึ่งด้าวฟ้าเดียวมาให้กรี๊ดหนักเป็นพิเศษโดยพิธีกรสาวลิตาพาตามติดชีวิต1วันเต็มล้วงลับความสุขแบบลึกสุดใจทั้งโชว์ฝีมือวาดรูปกิจกรรมยามว่างและเทคนิคการออกกำลังกายส่วนตัวนอกจอน่ารักสดใสกว่าบทที่ได้ในจอเยอะมาตกหลุมรักหนุ่มก๊อตให้มากขึ้นในชีวิตดีๆพุธนี้ 5:20 นหลังจบข่าว3มิติค่ะพระเอกสายบู๊เด่นคุณงามเนตรโชว์น้ำเสียงเพราะๆในเพลงคนของอ้ายประกอบละครชุมแพแถมได้ร้องแบบอีสานที่ถนัดฟังแล้วดีต่อใจสุดๆงานนี้ผู้จัดกอบสุขมาให้กำลังใจถึงห้องอัดเสียงเลยค่ะให้เขาระหัดร้องที่กองแต่เขาก็บู๊ตลอดไงก็ไม่ค่อยได้ร้องเท่าไหร่แต่ว่าพอมาถึงจริงๆแล้วเขากลับไปร้องที่บ้านมาฟังแล้วเด็ดปากเพลงคนสำคัญของอ้ายนะครับขอให้ทุกคนชอบเพลงที่ผมร้องออกมาเพลงนี้เรียกว่ารวมตัวนักแสดงเลยค่ะสำหรับคิวปิดกล้องละครฟิลกู๊ดริมฝั่งน้ำแห่งค่ายเป่าจินจงที่ขอส่งลาการถ่ายทำด้วยฉากความรักของ3นักแสดงหลักพระเอกเพื่อนคณินนางเอกนาตาลีปนาลีและแก๊ปชนกสุดางานนี้ผู้กำกับกัปตันภูทะเนศและผู้ช่วยผู้กำกับอย่างเฟรชอริสราติวแน่นเป็น acting coach ด้วยตัวเองโอ้โหทีมนี้เขาทุ่มกันสุดตัวจริงๆค่ะดีใจที่มาถึงวันนี้สักทีวันที่เราจะได้ประสบความสำเร็จในการถ่ายทำนะคะแล้วก็เตรียมให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันก็สนุกครับทำงานกันเราก็เข้ากันราบรื่นนะเนาะทั้งทุกคนเลยเรามีนักแสดงรุ่นใหญ่เยอะนักแสดงรุ่นอาวุโสเนี่ยเพียบเลยระดับอาจารย์ทั้งนั้นเนาะเวลารวมตัวกันก็จะสนุกสนานนิชานัทนิชาอาสาทำดีเพื่อสังคมรับพรีเซนเตอร์วันต่อต้านยาเสพติดโลกของสำนักงานปปส.พร้อมชวนติดตามละครข้ามสีทันดอนเรื่องราวดราม่าเข้มข้นนำโดยพระเอกโป๊ปที่ต้องพลิกบทเป็นคนติดยาให้แง่คิดในการใช้ชีวิตกับผู้ชมเริ่มตอนแรก21มิถุนายนนี้ทางช่อง33ค่ะชวนให้ทุกคนมาดูละครเรื่องนี้บทพิษภัยของยาเสพติดเนี่ยมันร้ายแรงส่งผลกระทบแต่ละคนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวยังไงบ้างรอดูละครน้ำดีข้ามสีทันดอนตอนแรกพร้อมน้องนิชาได้ในคืนวันพฤหัสบดีนี้นะคะส่วนตอนนี้เราไปลุ้นบทสรุปรักต่างฐานันดรของผู้พันดวินและเจ้าหญิงอลิซในตอนอวสานของลิขิตรัก The Crown Princess กันเลยค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณทุกพิธีกรสวยๆจากพีโอนี่เครื่องประดับจากเซฟนิชอด้วยนะคะหมดเวลาของลูกแก้วและรายการสีสันบันเทิงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ